สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราสบ,บดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกดระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันเชดูดาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์สมัยที่สในวันที่6สิงหาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายอันเชดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปโลแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสที่ท่านเข้าดารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปลแลนด์เป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์นั่งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปลแลนด์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความเข้าใจระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดโครงการคูโบต้าฟาร์มที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์กรเกษตรสมัยใหม่ วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระรนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดโครงการคูบโบตาฟาร์มอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งสร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า220ไร่เพื่อเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรษสมัยใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรได้เข้าถึงนวัตกรรมเกษตร,รครบวงจรที่ใช้ได้จริงโดยคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์คุ้มค่ารวมถึงบริหารจัดการไรายได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเกษตรชัยพัฒนซึ่งทางโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระรนิธิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รั a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระสถานชื่ออาคารอันหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความสําเร็จและความเจริญทางการเกษตรพร้อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไทยสอทอประดับที่ป้ายอาคารภายในอาคารจัดแสดงพศาการเฉลิมพระเกียรติกษัตรย์เกษตรนําเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งเสริมด้านพัฒนาการเกษตรให้พึ่งตนเองและดำรงชีพได้อย่างมั่นคงเทศการความเป็นมาแนะนำโซนทั้ง9โซนของคูบ o t ตาฟาร์มในรูปแบบจอ360องศาและรูปแบบอิ t เทอร์แอคและแอปพลิเคชันปฏิทินการเราะปลูกที่ช่วยบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนการทำกิจกรรมการเกษต,ตกรตั้งแต่การเตรียมการปลูกการบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการทำบัญชีด้านการเกษตรจากนั้นประทับรถ,รถรางพระที่นั่งไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการคูโบตาฟาร์มซึ่งแบ่งเป็น9โซนการเรียนรู้อาทิโซนเกษตรมั่นยำข้าวและพืชหลังนาที่ได้ที่ได้นำนวัตกรรมต่างๆเช่นโดรนฉีดพ่นทางการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นยำในการทำนามากยิ่งขึ้นโซนยางพาราปาล์มน้ำมันผลไม้และโซนเกษตรสมัยใหม่ สมัยใหม่พืชไร่ได้จัดแสดงรูปแบบก,การเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมและโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่น้อมนำโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด,ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บน3พื้นฐานหลักคือพึ่งพาตนเองเกิดการแบ่งปันพร้อมทั้งนำผลผลิตที่เหลือมาขายสร้างไรายได้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัตยาราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมู่นิธิจุลาพรสามัญประจำปี2563 วันนี้เวลา16.01นา,า,นาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ กิจการเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิและรายงานการดําเนินกิจการของมูลนิธิประจำปี2562ที่เสนอกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิจุฬาพรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2529โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัคติยาราชนารี ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และพยาบาลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการและกิจกรรมสาธารณกุศลในพระดาริหลายโครงการอาทิโครงการถักร้อยสร้อยรัก โครงการผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อนำไรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุลาพรด้วยมีพระประสงค์ในการช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย ในโอกาสนี้พระราชทานเงินที่ได้จากการจำหน่ายภาพวาดฝีพระหัตและจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามกริตเตอร์1957จำกัดแก่มูลนิธิจุลาพรและมูลนิธิพัทรมหาราชานุสร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรกัตยาราชนารีสำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนันธวีทรงเปิดชมรมทบีนเบอร์วันและสวนเพื่อนใจทบีนเบอร์วันที่โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดะเชิงเทรา วันนี้เวลา1ินาฬิกา35นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทบีนนับวันและศูนย์เพื่อนใจทบีน no. 1, นะับวันณโรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งน้อมนำหลักการโครงการทบีนนับวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคมร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้ท่อพระเนตกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจซึ่งให้บริการคำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา eq กิจกรรมสร้างสุขที่มีรูปแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเช่นการผลิตวัสดุก้น กัรกระแทกจากธรรมชาติการทำปลอกเทียมห่อผล,ลไม้การสร้างชุดอุปกรณ์กลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้านอกจากนี้มีการดำเนินกิจกรรมของชมรมทวีนับวันที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้พัฒนาตนเองได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเช่นกิจกรรมดนตรีกวีศิลป์กิจกรรมเข้าถึงใจเข้าถึงธรรม จากนั้นท่อพระเนรนิ่งเทศกาลโครงการบบาทาวีบินน้ำววันของจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องภายใต้3ยุทธศาสตร์รณรงค์สร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างคนข่ายพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับอําเภอตําบลเน,น้นย้ําการประสานความร่วมมือภาคีคนข่ายทั้งภาคร,รัฐและเอก,กชนให้เกิดการดําเนินงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมีจํานวนชมรมและสนย์เพิ่ใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดทวีปในเมื่อวันบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1โดยมีชมรมทวีปในเมื่อวันบบที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทองและเงินได้แก่ชุมชนบุษต,ตาบ้านคลองหกวาอําเภอบางน้ำเปรี้ยวโรงเรียนเป็นจมะราชรังสฤษิ์บริษัทคุณลิตี้คอฟฟี่โปรดักต์จำกัดเรือนจำกลางฉะเชิงเซาโรงเรียนสนามชัยเขตและชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา โอกาสนี้พระราชทา,านพระ,พระบารโรกาศให้สมาชิกกรายเติดย,ยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพิทษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเซาและเรือนจำกลางฉะเชิงเซาเฝ้าเพื่อพระราชทา,านกำลังใจและคำแนะนำและพระราชทา,านพระบารโรกาศให้สมาชิกถูบีนในเมื่วันจากโรงเรียนคุณข่ายในจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าเพื่อพระราชทา,านคำปรึกษาสำหรับเป็นแนวทางจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทัวบีนัมเบอร์วัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรา,ากิติยาภานเรนทิราเทพพยัพวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวงหห้านึ่ง วันนี้เวลา15นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยัหวดีกรมหลวงราชสารนีสริพัฒ์มหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง51ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัด ขึ้นระหว่บบางวันที่6ถึง16สิงหาคม2563ภายใต้แนวความคิดดุดแสงทองจากฟ้าสู่ปวงประชาราดร่มเย็นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิคโครงการหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชสมภพษา12สิงหาคม2563เพื่อเผยแพระแรก,การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของโครงการหลวง ความสาเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอด51ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถปรับเปลี่ยนชุมชนชาวไทยภูเขาจากชุมชนปลูกพืชเสพติดและยากไร้มาเป็นชุมชนที่ลดเลิกการปลูกฝิ่นในพื้นที่ฝิ่นกว่า10,000แไร่หมดไปเปลี่ยนเป็นพื้น เป็นเปลี่ยนเป็นพืชเกษตรเขตหนาวกว่า500ชนิดเกิด 1, พันธุ์พืชพันธุน์สัตว์และผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายจากการค้นคว้าวิจัยอย่างไม่หยุดยัง้งของโครงการหลวงจนเป็นผู้นําแห่งการวิจัยทั้งยันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UNSDGs โครงการหลวงโมเดลจึงได้รับการยกย่องว่าเป็น best practice ที่สร้างประโยชน์ ทั้งต่อพื้นที่สูงในระดับชาติและดานหนาชาตินำไปสู่เป้าหมายสังคมมีสุขชุมชนพึ่งพาตนเอง โอกาสนี้ทอดพระเนตรนเทศกาลกันชงของแม่โดยเฮมหรือกันชงเป็นผลงานวิจัยร่วมของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสนองพระรชววาชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพัฒนาพันเฮมสี่พันและนําเส้นใยไปผลิตเป็นหัตถกรรมในครัวเรือนโดยในส่วนใบเฮมยังมีสารสําคัญอีกชนิดคือ CBD สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเบเชาสา่างได้อย่างดีในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์รวมกว่า800รายการอาทิผลิตผลและผลิตภัณฑ์าจากโครงการหลวงเช่นไอศกรีมเนื้ออะโวโคาโดไอศกรีมเมสาน่าหรือนมกระบือซึ่งมีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพหรือคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเห็ดพอตโตเบลโลซึ่งเป็นเห็ดสายพันธุ์ต่างประเทศที่ทางโครงการหลวงสามารถเพาะและผลิตเอง ผลิตได้เองในประเทศไทยเห็ดชนิดนี้มีกลิ่นหอมรสชาติดีเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดปราะศะจากไขมันและคอเลสเตอรอลนอกจากนี้มีร้านค้าจิตาาอาสา904บพรร,ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตละดานำนม UHT จิตละดานมโคโทแท้100%และนมพร่องมันเนยสเตรลิไลซ์ผสมใหญ่อาหารและคอลลาเจนมาจากจำหน่ายในราคาพิเศษร้านดอยคำแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด น้ำมังคุดผสมน้ำผลไม้รวม98%ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าจากหน่วยงานสนับสนุนทั้งนี้เพื่อตอบรับสังคม New Normal ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านรอยัลโปรเจกต์ช้ p ปปี้อ o o โ l i ออนไลน์และสั่งเมนูเด่นจากยอดดอยผ่านแอปพลิเคชันวงในเดลิเวอรี่ผ่านไลแมนใน,น,นราคาเดียวกับในงานเพื่อลดความหนาแน่นลดการสัมผัสระหว่างกัน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงเป็นประธานพิธีบวงสวงปริยอดพระเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลที่วัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา8นาฬิกา25นาทีพระเจ้า,ราบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์สเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานพิธีบวงสวงปลียอดพระเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลในโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งปลียอดพระเจดีเป็นส่วนหนึ่งของยอดพระเจดี โดยยอดพระเจดีย์มีความสูงทั้งหมด19เมตรประกอบด้วยฉัดทองคําความสูง1เมตร55เซนติเมตรและปลียอดความสูง17เมตร45เซนติเมตรมีความสําคัญคือเป็นเครื่องแสดงถึงสถานะที่สําคัญยิ่งของสิ่งที่อยู่ภายใต้ยอดหรือเครื่องยอดโดยจะบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ปรากฏมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่3 สำหรับปรียอดพระเจดีนั้นมีจำนวน11ชิ้นงานสร้างด้วยโลหะทองแดงความหนา8มิลลิเมตรผิวนอกเคลือบด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก39กิโลกรัมที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุสิธิ์ที่มีความเริ่มใสต่อหลวงตาพระมหาบัวหยาณสัมปันโนจำนวน200กิโลกรัม โอกาสนี้ทอดพระเนตรขั้นตอนการยกปลียอดพระเจดีย์จำนวนสองชิ้นงานคือปลียอดแปดเหลี่ยมส่วนล่างสุดขนาดกว้าง3เมตร36เซนติเมตรสูง4เมตร98เซนติเมตรน้ำหนัก7,300กิโลกรัมภายในบรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนและเม็ดมยม8ดเหลี่ยมกว้าง2เมตร47เซนติเมตรสูง1เมตร7ซนติเมตรน้ำหนัก1,200กิลกรัม โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับตบวรขัตยาราชนารีทรงรับเป็นประธานโครงการโดยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทรงศรัทธ,ธาในหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโนและโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาภรทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการสร้างแบบสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอี สารยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนอกจากนี้โปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์่่มกับจังหวัดอุดรธานีและคณะศิษย,ยานุสิตดำเนินการควบคุมและดูแลการก่อสร้าง,งโครงการปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ85 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กระลาปกระหม่อมให้องค์มุนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงยาราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิรา,ราชบรรจานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้เวลา10นาฬิกานาทีทรงพระกรุณาโปรโดกระเบกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิด อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองณห้องประชุมสาลากลางจังหวัดระนอง ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกระาะปกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราาประชามิตราะห์ในพระบรมราชูปัรภมเชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอกระบุรีอำเภอกระเปออำเภอละอุ่นและอำเภอสุขสำราญเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น5อำเภอ30ตำบล178หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนซินลากูและหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมเมื่อวันที่2-4สิงหาคม2563โดยเกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันในพื้นที่ทำให้น้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสะพานสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตร สวนทุเรียนในพื้นที่5อำเภอ30ตำบล117หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน681ครัวเรือน ในการนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัรวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภายัยในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจำนวนห้าครอบครัรโวโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุทุพพลภาพพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระกรหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทก,กภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวีจังหวัดชุมพรต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระกรหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทก,กภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อง ต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ จังหวัดชุมพรแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ70ตำบล736หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนสินลากูและย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมเมืม่อวันที่2สิงหาคม2563โดยเกิดฝนตกหนักติดต่อกันและมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและต้นไม้หักโค่นในพื้นที่อำเภอต่างๆ โดยบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรส่วนทุเรียนของราษฎรถนนสะพานในพื้นที่8อำเภอ3 8ตำบล195หมู่บ้านเนืรับความเสียหายราษฎรเดือดร้อน1,427ครัวเรือนในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวร,ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและวาตภายัยและในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรจำนวน5ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุทุพพล,ลภาพพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนทั้งยังกล่าวชื่นชมที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการเร่งนำความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบภัยเพื่อทำให้พวกเขาได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด ทราบว่าได้เข้าถึงครัวเรือนที่เดือดร้อนในทันทีณนะวันเกิดเหตุและจัดให้การคมนาคมและไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายให้ใช้งานได้ภายใน24ชั่วโมงและเร่งซ่อมแซมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งอาทิตย์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนร,า,ราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสวันนี้พลระอเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร,า,ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนร,า,ราชประชานุเคราะห์40อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนายกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกระม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลับปลื้นและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น โรงเรียนแรกประชานุเคราะห์40เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมะศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอน3รูปแบบคือคือการจัดการศึกษาวิชาสามัญยึดหลักสูตรการกลางจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาวิชาศาสนาหลักสูตรศาสนา,าอิสลามแบบเข้มและพุทธศาสนา,าและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนฝึกทักษะตามความต้องการ ปัจจุบันมีนักเรียน6 8 1คนโดยเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม654คนและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ27คน สำหรับปัญหาและอุปสรรคคือพื้นฐานของนักเรียนยังฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและการสืบคน้นเช่นคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและนักเรียนขาดเรียนบ่อยเนื่องจากสภาพปัญหาทางบ้านซึ่งโรงเรียนนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดป,ปัตตานีด้วย จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบอบาเจาะจัวนราธิวาสโดยร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนจากคณะครูพร้อมให้โอวาทและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้แปลกกลุ่มสาระซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เก้าอบาเจาะจังนร นราธิวาสติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนก่อนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียนที่สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้โอกาสนี้ได้เปิดโรงอาหารของโรงเรียนด้วยในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์44วัดชัดทันชัชทันสนานอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังการดําเนินง,งานของโรงเรียนพร้อมเปิดอาคารราชาบดีอาคารเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3และอาคารราชประชาพักดีอาคารเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงปฐมศึกษาปีที่6พร้อมให้กําลังใจแก่นักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจโดยผลการเรียนของที่นี่เป็นอันดับหนึ่งในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จานวน58แแห่งขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาและมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปะหัน วันนี้ที่หอประชุมอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนิวัฒน์พาตะนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปะหันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิทยาการประจําโครงการประชาชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สนยนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อประชาชนทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆและการเข้า ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากเหตุภัยพิบัติเช่นอุทกาภายัยวาตาภายัยและอักขีภยัย <c oughs> จิตอาสา904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานดาเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19อาทิกําจัดวัชพืชในแปลงปอเทืองปรับหน้าดินเพื่อลงเมล็ดพันธุ์ผักกินใบให้อาหารและน้ําแก่ไก่ไข่ นอกจากนี้ยังร่วมการตัดแต่งหึ่งต้นไม้ริมถนนห้วยผากบ้านบอ่อวีด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นําพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศดําเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีาไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัรดวดต่อไป สมเด็จพระนราิษิาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกระุณาโปรโดกระเปิดกระหม่อมพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบตัวเก็บเสมหะความดันลบและอุปกรณ์ทางการแพทย์การโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพังงาวันนี้ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา นายเทิดศักดิ์บุญยคจรรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องคลินรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบและตู้เก็บเสียมหะความดันลบพระราชทานกาโรงพยาบาลสิบแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาประกอบด้วยโรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลตะกัวป่าโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์โรงพยาบาลกระปงชัยพัฒน์โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน โรงพยาบาลตะกวทุง่งโรงพยาบาลทับปุตดโรงพยาบาลบางไทและศูนย์การแพทย์เขาหลักจากเงินกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดกกะ้ารดกระหม่อมให้หมูน่นนนธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้วารชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังได้พระราชทานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นชุดป้องกันเชื้อ PPE หน้ากากอนามัยถุงมือยางแอลโกอฮอลเจลสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าและเครื่องบัดอุณหภูมิแก่โรงพยาบาลต่างๆด้วย วานนี้นะโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อาํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานาเครื่องมือแพทย์ซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีพระราชทา,านาเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน17เครื่องซึ่งโรงพยาบาลสมุทรสาครได้รับพระราชทานจำนวนหนึ่งเครื่องนับเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนาแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชาทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งกรัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นณบริเวณสารากลางจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ในเอกรัฐลีเซนผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้แทนสภาการชาติไทยหัวหน้าส่วนราชาการร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนน้ำบริเวณสารากลางจังหวัดนราธิวาสจำนวน200กล่อง จากนั้นลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานและชุดท่านน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ครอบครัวคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะและอำเภอเจาะไอร้องจำนวนสิบครอบครัวยังความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกจากนี้มีการนําอาหารพระราชทานไปจกจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งออําเภอเจอะไอร้องอําเภอจะแนะและอําเภอเมืองนาทีวาาอีกจํานวน3,000กล่องจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภสพาเอกเอี A ่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ